สวัสดีครับผมนักเรียนเดินเรือพัฒนพงศ์มิอุตสาชั้นปีที่2ทับ5ฝ่ายช่างกลวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการสตาร์ทเครื่องจักรใหญ่ด้วยลมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวิชา AC 3221 Automatic Control for Marine Engineering เสนออาจารย์วชิระอุบลจินดานะครับจุดประสงค์นะครับ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นนะครับ 2. เพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในอนาคตได้นะครับการสตาร์ทเครื่องจักรใหญ่ด้วยแรงอัดอากาศนะครับเราต้องมารู้ถึงวิธีการใช้ของเครื่องหรือว่าชนิดของเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั๊มลมนะครับโดยผมจะกล่าวไว้ดังนี้นะครับการสตาร์ทเครื่องจักรใหญ่ด้วยอากาศคือการใช้อากาศอัดหรือแก๊สเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ของไหลแทนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับชนิดของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมนะครับ 1. ปั๊มลมประเภทลูกสูบนะครับหรือ Piston Air Compressor นะครับเป็นเครื่องอัดลมหรือเครื่องปั๊มลมที่นิยมใช้กันมากที่สุดเนื่องจากความสามารถในการอัดลมคือสามารถสร้างความดันหรือแรงดันของลมอัดได้ตั้งแต่1บาร์จนไปถึง1,000บาร์เลยนะครับทำให้ปั๊มลมแบบลูกสูบทำได้ตั้งแต่ความดันต่ำความดันปานกลางไปถึงความดันสูงได้นะครับมีแบบใช้สายพานจะทำให้เสียงเงียบครับหรือใช้มอเตอร์ในตัวเรียกว่าลูกสูบโรตารี่แบบนี้จะผลิตลมได้เร็วกว่าแบบใช้สายพานนะครับการทำงานของปั๊มลมแบบลูกสูบนะครับลูกสูบครับจะมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งทำให้เกิดการดูดและการอัดอากาศภายในกระบอกสูบโดยที่ช่วงการดูดอากาศครับลิ้นช่องดูดนะครับจะทำการเปิดออกเพื่อดึงอากาศเข้าภายในกระบอกสูบนะครับแต่ลิ้นทางด้านอัดอากาศออกนะครับจะปิดสนิทจากนั้นเมื่อถึงช่วงการอัดอากาศนะครับตัวลูกสูบจะดันอากาศให้ออกทางลมออกนะครับทำให้ลิ้นทางด้านทางออกนะครับเปิดส่วนลิ้นทางด้านทางดูดจะปิดลงนะครับเมื่อลูกสูบของปั๊มลมขยับขึ้นและลงครับจึงเกิดการดูดและการอัดอากาศขึ้นนะครับต่อมานะครับปั๊มลมประเภทสกรูนะครับหรือสกรูแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเป็นปั๊มลมที่นิยมใช้ในโรงงานโรงพิมพ์มากครับปั๊มลมแบบนี้ครับจะมีตัวสกรูโรเตอร์ครับในการผลิตลมไม่มีลิ้นในการเปิดปิดนะครับปั๊มลมชนิดนี้ต้องการระบายความร้อนที่ดีนะครับมีทั้งระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับถ้าเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะครับปั๊มลมสามารถจ่ายลมได้ถึง170ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับและสร้างแรงดันได้มากกว่า10บาร์เลยนะครับการทำงานของปั๊มลมประเภทสกรูเนี่ยนะครับภายในเป็นปั๊มอัดอากาศครับจะมีโรเตอร์เกียวสกรูคู่กันครับโดยสกรูทั้ง2เผาเนี่ยที่ขบกันครับจะเรียกว่าเผาตัวผู้และเผาตัวเมียนะครับทั้ง2ตัวเป็นสกรูที่มีทิศทางหมุนเข้าหากันนะครับทำให้อากาศจากภายในถูกดูดและอาจส่งไปรอบๆเสื้อปั๊มนะครับและส่งผ่านไปยังทางออกเข้าสู่ชุดแยกน้ำมันออกจากอากาศครับจากนั้นจะไปสู่ถังเก็บลมครับด้วยความเร็วรอบของตัวเผาตัวผู้นะครับและเผาตัวเมียเกือบจะเท่ากันเลยนะครับโดยเผาตัวผู้จะหมุนเร็วกว่าเผาตัวเมียเล็กน้อยครับปั๊มลมประเภทนี้ครับการไหลของแรงลมจะราบเรียบกว่าแบบเมื่อกี้นะก็คือแบบลูกสูบต่อมานะครับปั๊มลมประเภทไดอะแฟมนะครับหรือไดอะแฟมแอร์คอมพรีเซอร์นะครับเป็นปั๊มลมประเภทไดอะแฟมที่ใช้หลักการทำงานคล้ายกับลูกสูบครับแต่จะมีแผ่นไดอะแฟมเป็นตัวกั้นไม่ให้อากาศสัมผัสกับลูกสูบครับทำให้ลมที่ถูกดูดเข้าไปในปั๊มเนี่ยหรือเครื่องอัดลมเนี่ยจะไม่โดนหรือสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะเลยนะครับส่วนลมที่ได้ก็จะไม่มีการผสมกับน้ำมันหล่อลื่นเลยจึงมีการนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านนะครับที่เช่นอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมอาหารครับต่อมาครับปั๊มลมประเภทใบพัดเลื่อนนะครับหรือ sliding vane rotary and compressor นะครับปั๊มลมชนิดนี้นะครับข้อดีคือเสียงเงียบมากครับการหมุนจะราบเรียบมีความสม่ำเสมอการอัดอากาศก็คงที่นะครับไม่มีลิ้นหรือวาล์วในการเปิดปิดนะครับมีพื้นที่ในการทำงานจำกัดจึงเกิดความร้อนได้ง่ายนะครับหากต้องการประสิทธิภาพที่ดีนะครับต้องผลิตปั๊มชนิดนี้ด้วยความประณีตสูงนะครับสามารถผลิตลมได้ตั้งแต่4ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับและความดันทำได้ถึง1ถึง10บาร์ครับการทำงานของปั๊มลมประเภทนี้นะครับตัวเครื่องครับจะมีใบพัดติดอยู่กับชุดขับเคลื่อนนะครับการหมุนหรือเขาจะเรียกว่าโรเตอร์นะครับและ
วางให้เยื้องศูนย์ภายในของเรือนสูบนะครับเมื่อมีการหมุนของโรเตอร์ใบพัดเนี่ยครับอากาศจะถูกดูดทางช่องลมเข้าและอัดอากาศจากพื้นที่กว้างไปสู่พื้นที่แคบนะครับและส่งอากาศที่ถูกอัดไปในทางช่องลมออกเพื่อไปใช้งานหรือเก็บเข้าถังต่อไปนะครับต่อมานะครับความลมแบบใบพัดหมุนหรือ Rose Air Compressor นะครับความลมแบบนี้นะครับจะมีใบพัดหมุน2ตัวนะครับเมื่อโรเตอร์2ตัวทําการหมุนครับอากาศจะถูกดูดจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งครับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรทําให้อากาศไม่ถูกบีบหรือการอัดตัวนะครับอากาศจะถูกอัดตัวก็ต่อเมื่ออากาศได้ถูกส่งเข้าไปเก็บในยางถังเก็บลมนะครับความลมแบบนี้ครับต้นทุนการผลิตจะแพงนะครับแต่มันไม่มีลิ้นไม่ต้องการการหล่อลื่นมากขนาดทำงานแต่ต้องมีการระบายความร้อนที่ดีนะครับการทำงานของแบบใบพัดหมุนนะครับใบพัดหมุน2ตัวเนี่ยจะหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกันเมื่อโรเตอร์หมุนทำให้อากาศถูกดูดจากทางลมเข้านะครับและไปออกช่องทางลมออกนะครับโดยไม่ทำให้อากาศถูกบีบหรืออัดตัวนะครับต่อมานะครับปั๊มลมประเภทกังหันหรือideal and excel for air compressor นะครับปั๊มลมแบบนี้นะครับจะได้อัตราการจ่ายลมที่มากครับลักษณะเป็นใบพัดกังหันดูดอากาศมาจากอีกด้านนึงนะครับด้วยความเร็วสูงครับและส่งออกไปอีกด้านนึงลักษณะการออกแบบนะครับใบพัดนี้จึงสำคัญมากในเรื่องการของอัตราการผลิตครับและจ่ายลมการทำงานของปั๊มลมประเภทนี้นะครับเครื่องอัดอากาศครับแบบกังหันนี้ใช้หลักการของกังหันใบพัดโรเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูงอากาศจะถูกดูดผ่านเข้าไปช่องหนึ่งทำให้อากาศถูกอัดและส่งต่อไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างที่กล่าวไปนะครับโดยไหลไปตามใบพัดและแกนเพลาปั๊มลมแบบนี้สามารถผลิตลมได้ถึง 170-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเลยนะครับต่อมานะครับหลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศครับการทำงานของเครื่องอัดอากาศนะครับเริ่มจากดูดอากาศเข้าทางท่อลมเข้านะครับหรือ air intake นะครับเพื่อส่งเข้าไปยังเครื่องอัดอากาศหรือ air compressor นะครับบริเวณเข้าเครื่องอัดอากาศครับจะมีตัวติดตั้งเครื่องกรองอากาศอยู่ครับหรือฟิลเตอร์นั่นเองกรองเพื่อนะครับกรองสิ่งเจือปนต่างๆเช่นฝุ่นละอองเศษใบไม้ที่อาจลอยมาติดกับเครื่องได้หรือว่ามากับอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องอัดอากาศครับอากาศที่ผ่านเครื่องอัดอากาศมานั้นนะครับจะเก็บไว้ในถังเก็บอากาศซึ่งมีความดันสูงและมีอุณหภูมิที่สูงแต่อุณหภูมิจะลดต่ำลงด้วยอุปกรณ์ระบายความร้อนหลังจากการอัดครับก่อนนำไปใช้งานต่อไปนะครับอากาศที่มีความดันสูงนะครับจะถูกส่งผ่านทางท่ออากาศหลักครับหรือซัพพลายไลน์ครับและแยกไปใช้ตามจุดต่างๆผ่านท่อแยกนะครับแต่ก่อนที่อากาศจะเข้าไปยังเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเช่นกระบอกสูบหรือผู้กันลมนะครับจะต้องมีการดักและการกรองสิ่งปนมากับอากาศครับซึ่งได้แก่ฝุ่นละอองสิ่งสกปรกภายในท่อและน้ำมันหล่อลื่นเสียก่อนนะครับโดยใช้อุปกรณ์กรองก็คือฟิลเตอร์นะครับต่อไปนะครับผมจะให้ดูวิดีโอแสดงแผนภาพเส้นสำหรับระบบสตาร์ทอากาศของเครื่องยนต์หลักนะครับHere's the line diagram for the main engine air starting system, which comprises of an air bottle for starting air, a pilot valve for commencing the operation, a turning gear interlock, an automatic air start valve, an air distributor and a cylinder head starting air valve. The air supply is provided to the engine by opening the main air bottle valve.When the valve is opened, all the air passes through the pilot valve and acts on top of the automatic start valve, providing a positive closing. The other branch supplies air until the turning gear interlocks, which prevents the air to go further in the line. To start the main engine, first the turning gear needs to be disengaged. This will deactivate the interlock and the air will be supplied to the automatic air start valve.Because of the spring pressure and the additional positive closing by the air supplied from the pilot valve, the air will not go beyond the automatic start valve until the start command is given.
When the air start lever is operated in the engine control room, the pilot valve shifts and blocks the air on top of the automatic valve. This vents the line and there is no more positive closing. The air passed through the turning gear interlock pushes the spring, opens the valve and closes the vent. The air is now available in the cylinder head starting air valve manifold and the distributor. The distributor consists of a negative type cam for the positive overlap. When the unit number 4 distributor valve comes in the cam profile, the air compresses the spring and the valve is open to operate the same unit number 4 cylinder head starting air valve. As the camshaft rotates, the unit number 4 line is vented and the cylinder head starting air valve closes. Now the unit number 1 valve will be in contact with the cam profile and the air is injected in this unit. The air injection in the cylinder is done as per the firing order of the engine. โอเคครับก็จบกันไปแล้วครับกับการบรรยายเกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องจักรใหญ่ด้วยลมแล้วก็ชนิดของเครื่องอากาศต่างๆครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดครับผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ